สวัสดีครับมาพบกับน้าจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนการปิดเสียงการเวลาเรากดถูกใจใน Facebook นะครับจะปิดยังไงนะครับก็เลือกมานะครับเลือกมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับเลือกมาที่การตั้งค่าแล้วเลื่อนลงมาเกือบสุดเลยนะครับเลือกตรงสื่อและผู้ติดต่อกด1ครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเสียงในแอปปกติเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็กดปิดเสียงในแอปแค่นี้นะครับเราก็สามารถปิดเสียงเวลาเรากดถูกใจในแอป Facebook ได้นะครับผมถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube นะจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแค่นี้สวัสดีครับผม